สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาลองตัดอ้อยที่ปลูกแล้วค่ะ9เดือนนะคะจะลองตัดไปชิมดูนะคะว่าอ้อยมีความหวานหรือยังนะคะเรามาเริ่มตัดกันเลยค่ะเราจะตัดที่โคนต้นนะคะใช้มีดที่คมนะคะหลังจากที่เราตัดแล้วนะคะเรานำอ้อยนะคะไปตัดเป็นชิ้นไม่ยาวมากค่ะนำไปล้างให้สะอาดนะคะเรามาปอกเปลือกอ้อยกันค่ะปอกอ้อยระวังมือด้วยนะคะใช้มีดที่คมค่ะเป็นการกินอ้อยแบบง่ายๆนะคะปอกเปลือกนะคะแล้วตัดเป็นท่อนๆค่ะตรงข้อแข็งๆนะคะเราตัดทิ้งค่ะตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไม้มาจิ้มค่ะเพื่อสะดวกในการกินนะคะเป็นยังไงคะอ้อยน่ากินไหมคะชิมดูค่ะรสชาติหวานเลยนะคะการทานอ้อยนะคะจะเริ่มทานตั้งแต่อายุอ้อย8เดือนขึ้นไปนะคะอ้อยจะมีรสชาติหวานนะคะในฤดูแล้งค่ะฤดูฝนนะคะจะไม่ค่อยหวานค่ะทานอ้อยแล้วหวานสดชื่นนะคะเป็นความหวานจากธรรมชาติค่ะทานอ้อยดีต่อสุขภาพนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ